สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการทำช็อตนี้กันนะครับซึ่งจริงๆก็จะเป็นวิธีทำทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวแหละนะครับจริงๆมันก็ทำเหมือนกันแค่แตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวบอกพูดถึงวิธีการถ่ายก่อนละกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะครับก็แค่กล้องนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าตอนเราถ่ายเนี่ยเราจะตั้งกล้องไว้นิ่งๆเฉยๆเลยนะครับแล้วเราจะถ่ายหลายๆช็อตนอกจากนั้นเราก็ยังมีแฟลชนะครับแฟลชที่สามารถเหมือนยิงแบบไวเลสได้นะครับก็คือเวลาสมมติเราถ่ายเนี่ยแฟลชจะไม่อยู่บนกล้องนะครับแต่เราจะเดินเนี่ยแล้วก็เอาแฟลชไปยิงตามจุดต่างๆที่เราต้องการจะทำให้มันสว่างขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพวกเจลสีสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสได้ลองนะครับก็ประมาณแพ็คละ150-200กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีมาแบบมีหลายสีมากๆเลยให้เล่นเลือกเล่นกันได้ทุกอันเลยนะครับก็จะครอบไว้ที่หัวแฟลชแล้วเราก็สามารถทำให้แฟลชของเราเนี่ยเป็นแสงสีอะไรก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยผมก็ไปหาพวกทางข้ามนะครับทางข้ามสะพานลอยธรรมดาทั่วไปนะครับที่มีแบบมีหลังคานะครับแล้วก็มีโครงสร้างด้านข้างนิดนึงผมจะได้ยิงแฟลชใส่ตัวหลังคาแล้วก็โครงสร้างด้านข้างเพื่อสร้างให้มันเหมือนมีแบบแสงเอฟเฟคต่างๆออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน Premiere Pro นะครับซึ่งจริงๆจะถ้าทำภาพนิ่งก็ใช้ใน Photoshop ก็ได้นะครับหรือถ้าผมจะทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยใช้ใน Premiere Pro หรือ After Effects ก็ได้ซึ่ง After Effects มันก็จะมีลูกเล่นเยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าถนัด Premiere Pro มากกว่านะครับก็เลยลองทำใน Premiere Pro เลยดูแล้วกันนะครับก็จะได้แบบเผื่อทำตามกันได้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูโฟลเดอร์ใน Premiere Pro นิดนึงแล้วกันนะผมได้เอาภาพต่างๆที่ผมถ่ายเนี่ยเข้ามาไว้ใน Premiere Pro แล้วตอนนี้ผมก็ได้แยกโฟลเดอร์ของภาพที่เอาเข้ามาเนี่ยไว้2อันนะครับจะสังเกตว่ามันจะมี Red นะครับก็คือพวกแฟลชสีแดงที่ผมยิงไปแล้วก็จะมี Blue นะครับคือพวกแฟลชสีฟ้าที่ผมยิงไปใส่ตัวแบบของผมก็คือโปรโป้งนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติเราลองดับเบิ้ลคลิกเข้ามาดูในโฟลเดอร์สีแดงเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีช็อตต่างๆใช่มั้ยผมก็อันนี้ก็เห็นเลยว่าผมก็ยืนอยู่แล้วก็ยิงแฟลชขึ้นไปใช่มั้ยกล้องเนี่ยก็ตั้งอยู่บนฐานตั้งเฉยๆเลยนะครับก็เซตติ้งShutter Speed 1/100นะครับแล้วก็ F เนี่ยประมาณ 5.3 ใช่มั้ยครับเพราะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยแล้ว ISO 100เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยถ้าไม่มีแฟลชมันก็แทบจะมืดสนิทเลยใช่มั้ยเพราะนั้นเวลาเราถ่ายทีนึงเนี่ยปุ๊บยิงแฟลชปุ๊บมันก็จะเห็นหลักๆเนี่ยก็จะคือแสงสีของแฟลชใช่มั้ยผมก็ถ่ายไปยิงไว้ตรงนึงนะครับแล้วก็ไปยิงอีกจุดนึงนะครับไปยิงตรงข้างหลังไปยิงไกลๆนะครับยิงนะครับซ้ายขวาบางทีก็ไปยิงตรงสะพานด้านข้างใช่มั้ยครับหรือบางทีก็ยิงทางสะพานด้านขวาใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถยิงไปเรื่อยๆตามที่ต้องการนะครับตามจุดต่างๆในกรณีนี้เนี่ยผมก็พยายามยิงให้ทุกๆให้ทั่วทุกๆจุดของสะพานนะถ้าลองดูเนี่ยใช่ไหมครับก็มีด้านขวาไกลๆหน่อยด้านซ้ายไกลๆหน่อยไกลออกไปอีกไกลออกไปอีกไกลออกไปอีกซึ่งจริงๆสมมุติถ้าเรามองเห็นเนี่ยสมมุติถ้าเรามาเล่นต่อกันเนี่ยมันก็แทบจะเป็นเหมือนไทม์แลปส์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้อยู่แล้วนะตอนนี้เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูวิธีการมาซ้อนภาพให้มันเป็นเหมือนภาพนิ่งกันก่อนดีกว่าอ๋อลืมบอกไปอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราต้องล็อกไว้ให้ไม่เปลี่ยนเลยก็คือตัวโฟกัสนะครับในกรณีนี้ผมมีแบบที่จะไปยืนตรงนี้อยู่แล้วผมก็ให้แบบไปยืนก่อนแล้วก็โฟกัสไว้ที่จุดๆนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ล็อกโฟกัสไว้ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราถ่ายไปแล้วเปลี่ยนแต่ละช็อตเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่อยเนี่ยยิ่งเลนของเลนภาพนิ่งเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโฟกัสเนี่ยขอบภาพมันก็จะบางทีซูมเข้าซูมออกนิดนึงนะครับมันจะไม่คงที่เหมือนเดิมซะทีเดียวนะเพราะนั้นเวลาเราถ่ายหลายๆภาพแล้วจะเอาภาพมาซ้อนกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถซ้อนกันเป๊ะๆได้นะเพราะนั้นก็ล็อกโฟกัสไว้ให้มันแมนนวลแล้วก็อยู่กับที่ด้วยนะเพราะนั้นพูดง่ายๆคือเซตทุกอย่างเนี่ยให้มันเหมือนเดิมตลอดเลยนะครับทั้ง Shutter Speed F Stop Focus White Balance อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นรอมก็อาจจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่พยายามเซตทุกอย่างเนี่ยให้เป็นแมนนวลหมดเลยครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งแรกผมไปทำเนี่ยก็คือจะสร้างซีเควนซ์ขึ้นมาอันนึงเพื่อเอาภาพในส่วนสีแดงเนี่ยมารวมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ไปที่ right click นะครับแล้วก็ไปที่ new item นะครับแล้วก็ไป sequence นะครับอาจจะตั้งชื่อว่า red tutorial ละกันแล้วผมก็ใช้ preset ตัว ARRI นะครับ 1080p ก็คือ full HD แล้วก็25เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็กดโอเคแต่ว่าอันนี้สมมุติถ้าเกิดภาพถ่ายเรามันอาจจะแบบกว้างสูงหน่อยยาวหน่อยไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็ไป setting ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเฟรมไซส์ตรงนี้นะครับเปลี่ยน resolution ให้มันเท่ากับภาพของเราที่ถ่ายมาก็ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็กดโอเคไปปุ๊บนะครับก็สร้างซีเควนซ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเพื่อจะเอาภาพสีแดงมารวมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้มันมีแค่3แทร็กนะครับซึ่งภาพของผมเนี่ยมีประมาณ20กว่าภาพเลยเพราะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องเพิ่มจำนวนแทร็กที่มีอยู่มันจะได้ซ้อนกันได้นะครับผมก็มาที่ซีเควนซ์แล้วก็ไปที่ add tracks นะครับแล้วก็ audio track เนี่ยผมไม่ต้อง add อยู่แล้วนะเพราะไม่ได้มีเสียงอะไรแต่ video track ผมอาจจะ add ไปสัก30แทร็กเลยก็ได้นะครับเผื่อไว้กดโอเคปุ๊บตอนนี้ถ้าเราลอง scroll ดูเนี่ยเห็นเราก็มีแทร็กเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าจะ scroll ขึ้น scroll ลงเร็วๆเนี่ยก็กด control ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่า command นะครับถ้าใช้ Mac แล้วก็ใช้ mouse wheel เนี่ย scroll ขึ้น scroll ลงได้เลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้าตัวภาพนิ่งต่างๆที่ถ่ายมาด้วยแฟลชสีแดงเนี่ยเข้ามาซ้อนรวมกันนะครับก็ค่อยๆเอาเข้ามาทีละอันนะครับปึ๊บอาจจะซูมเข้ามาสักนิดนึงนะครับ
จะได้เห็นได้ง่ายๆหน่อยนะครับอันที่3อันที่4อันที่5อันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายภาพอยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ซึ่งต้องยอมรับเลยจริงๆว่าไอการทำอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะจุกจิกนิดนึงแล้วก็เสียเวลานะครับแต่ว่าจริงๆหลักการมันเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับก็สมมติถ้าเกิดใครจะใช้ Photoshop เนี่ยก็เพื่อทำภาพนิ่งอย่างเดียวก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็แค่เอาเลเยอร์ภาพนิ่งต่างๆให้เราถ่ายไว้เนี่ยก็เข้ามาซ้อนกันใช่ไหมครับก็ซ้อนไปเรื่อยนะครับ22แท็กละ20ใกล้แล้วครับเหลือแค่ไม่กี่แทร็กเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าภาพอันนี้จริงๆเป็นภาพอันนี้ที่ผมลองปรับ exposure ให้มันสว่างๆดูนะครับแต่ว่าสรุปแล้วคือไม่ได้ใช้นะครับผมก็เอามันแบบมืดๆอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นก็เอาอันนี้เข้ามาแทนก็มีทั้งหมด26แทร็กนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันเป็น normal blending mode มันก็จะทับกันอยู่ใช่ไหมครับสมมติถ้าผมปิดอันบนมันก็จะมองเห็นอันล่างปิดอันบนมันก็มองเห็นค่อยๆลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการทำเนี่ยก็คือไปที่ layer นะครับแล้วก็ไปที่ effect control แล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัว opacity เนี่ยจาก normal blend mode เนี่ยให้มันเป็น lighten นะครับ lighten ก็คือว่ามันจะดู layer ด้านล่างแล้วก็บอกเอ้ยตรงไหนที่ layer เนี่ยมันสว่างกว่าบ้างนะครับส่วนไหนที่มันสว่างกว่าเดี๋ยวมันก็จะเอาส่วนนั้นเนี่ยทับลงไปแทนที่ layer ที่อยู่ด้านล่างนะเพราะนั้นสมมติถ้าเกิด layer ด้านบนมันมีตรงนี้ที่สว่างกว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเอาส่วนสว่างเนี่ยทับลงไปแล้วก็ใช้นั้นส่วนนั้นเนี่ยแทนเลเยอร์ด้านล่างนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาแสงมาซ้อนทับกันแล้วก็ใช้ในส่วนที่สว่างที่สุดของทุกภาพนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนblend mode เนี่ยเป็น lighten นะครับปึ๊บนะครับแล้ววิธีที่จะเปลี่ยนเลเยอร์อื่นๆเนี่ยให้มันเป็น lighten หมดเร็วๆเนี่ยผมก็จะมาที่คลิกที่ opacity นะครับกด control นะครับหรือ command แล้วก็ c เพื่อ copy นะครับแล้วก็ไปเลเยอร์ต่อไปนะครับแล้วกด control v เพื่อ paste นะครับหรือว่า command v ก็ได้จะสังเกตเห็นว่าตัวblend mode เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น lighten นะเพราะนั้นผมก็จะทำอย่างนี้กับทุกๆเลเยอร์เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าพอผมเริ่มเปลี่ยนเป็น lighten ไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตรงตัวภาพเนี่ยมันก็จะค่อยๆซ้อนแสงลงไปเรื่อยนะครับมันก็จะเอาส่วนที่สว่างเนี่ยทับลงไปนะครับโดยที่มันไม่ทำให้ส่วนที่สว่างแล้วเนี่ยสว่างขึ้นไปจนสว่างเกินไปนะครับมันจะไม่เหมือน blend mode ที่เป็นสกรีนหรืออะไรอย่างนี้นะครับ lighten เนี่ยมันก็จะดีตรงนี้แหละนะครับมันก็สามารถเอาส่วนที่สว่างกว่าแล้วก็ใช้แค่ส่วนนั้นทับลงไปเลยนะครับเหลือ layer ที่4 layer ที่3 2แล้วก็ layer ที่1ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนทุก layer เนี่ยเป็น blend mode lighten หมดแล้วสังเกตเห็นว่าเอาส่วนสว่างที่สุดของทุก layer เนี่ยมันรวมกันจนกระทั่งสะพานทั้งหมดเนี่ยสว่างขึ้นมาเป็นสีแดงออกนีออนชมพูเลยแต่ทีนี้จุดหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่ถ่ายเนี่ยแฟลชมันก็จะยิงใช่ไหมมันก็จะเห็นตัวหัวแฟลชเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหลอดเรียงๆกันอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องการที่จะลบส่วนนั้นออกไปนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลบส่วนนั้นออกไปทีละเลเยอร์เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะปิดทุกเลเยอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดทีละอันจะได้เห็นได้ง่ายๆแล้วก็ชัดๆนะครับก็ปิดเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้เลเยอร์นี้นะครับปิดให้หมดนะครับใกล้ละนะครับโอเคตอนที่เปิดอยู่แค่เลเยอร์เดียวนะครับสังเกตเห็นเลยว่าสมมติถ้าผมซูมเข้าไปเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันก็จะมีส่วนที่แสงแฟลชเนี่ยไปโดนสะพานใช่ไหมครับแต่มันก็ยังเห็นหลอดของแฟลชด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการนะเพราะนั้นผมก็จะมาที่คลิกที่เลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ไปที่ opacity แล้วก็ใช้ตัว mask นะครับใช้ pen tool เนี่ยวาด mask ทับไอ้ตรงบริเวณที่เป็นหลอดนะครับจะได้ลบมันออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอครอบตรงนี้มันคือเอาแค่เฉพาะส่วนนี้นะครับซึ่งเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ไปกด invert นะครับมันก็จะเอาทุกส่วนที่อยู่ด้านนอกยกเว้นส่วนที่อยู่ด้านในมาที่เราลบทิ้งออกไปนะครับเพราะนั้นถ้าลองดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับไอ้จุดนั้นก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นผมก็เปิดเลเยอร์ต่อไปนะครับเหมือนกันเลเยอร์นี้ก็มีตัวหลอดนิดนึงนะครับผมก็มาลบออกไปนะครับใช้มาสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด invert ปุ๊บเรียบร้อยนะครับหลอดก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเลเยอร์ต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ opacity ใช้ mask นะครับเป็น tool วาดปึ๊บนะครับแล้วก็เลเยอร์นี้ก็ invert เหมือนเดิมนะครับแล้วเจ้าตัวหลอดก็หายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำอันนี้เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยกับทุกๆเลเยอร์เลยนะเพื่อลบหลอดไฟต่างๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันต่อโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ลบพวกหลอดออกไปจากทุกๆเลเยอร์แล้วนะครับสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือแค่สะพานเท่านั้นแล้วที่สว่างอยู่นะครับไม่ได้มีหลอดลอยๆตรงกลางทีนี้แน่นอนเรารวมส่วนที่เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปรวมในส่วนของพวกเลเยอร์สีฟ้าที่เป็นตัวแบบของเราด้วยนะเพราะนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็มาที่โปรเจกต์ของผมแล้วก็ไรท์คลิกนะครับไปที่ New Item นะครับ Sequence
แล้วก็ใช้ preset อันเดิมนะครับ ARRI 1080 25เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ตั้งชื่อว่า Blue Tutorial แล้วกันนะครับก็กดโอเคปุ๊บก็มีอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อเราสามารถรวมภาพสีฟ้าของเราได้นะครับถ้าผมเปิดโฟลเดอร์ที่เป็นภาพสีฟ้าที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็จะมีอยู่แค่5ภาพนะครับก็เหมือนเดิมยิงแฟชในด้านต่างๆนะครับอันนี้เข้ามาทางด้านขวาตัวแบบให้มันมีริมไลท์ด้านขวาตัวแบบนะครับอันนี้ยิงเข้ามาจากด้านซ้ายนะครับอันนี้ยิงเข้ามาเพื่อให้เห็นเงาตรงบริเวณขาชัดๆนะครับอันนี้ยิงเข้ามาจากด้านบนเพื่อเป็นริมไลท์ตรงศีรษะกับไหล่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ทดสอบไปเฉยแต่ว่าอาจจะคงไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นผมก็จะเอาแค่4อันนี้นะครับเข้ามารวมกันนะครับก็เหมือนเดิมเอาเข้ามาซ้อนๆกันไว้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนBlend Mode เนี่ยจาก Normal เป็น Lighten นะครับแล้วก็กด Ctrl C เพื่อ Copy นะครับแล้วก็ copy ไปใส่เลเยอร์อื่นๆให้เป็น lighten ให้หมดครับปึ๊บโอเคทีนี้ปัญหาหนึ่งเนี่ยคือว่าตอนที่เรายิงแฟลชเข้ามาจากขวากับซ้ายเนี่ยมันก็สร้างริมไลท์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้พื้นสว่างไปด้วยนะเพราะนั้นมันก็เลยไปลบเงาที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นซึ่งผมค่อนข้างชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นในไอ้ส่วนของเลเยอร์ที่ยิงมาจากซ้ายขวาเนี่ยผมอาจจะใช้มาสเนี่ยเลือกเข้ามาใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเหมือนริมไลท์ตรงด้านข้างของตัวแบบของเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเปิดดูทีละเลเยอร์นะครับเลเยอร์นี้เป็นริมไลท์ด้านบนโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลเยอร์นี้ก็เป็นแบบให้เห็นเงาตรงบริเวณเท้าใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสมมติเปิดเลเยอร์นี้สังเกตเห็นเลยนะครับมันทำให้ริมไลท์ของตัวแบบของเราเนี่ยโอเคสวยแต่มันดันไปลบเงาบริเวณตรงพื้นด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้มาสก์กับเลเยอร์นี้เนี่ยนะครับเหมือนเดิมใช้เพนทูลเนี่ยแล้วก็บอกไอ้ตรงด้านล่างตรงข้างๆอะไรเนี้ยไม่ต้องใช้นะผมจะเอาแค่มาใช้ตรงบริเวณส่วนขอบตรงนี้แล้วก็อาจจะไปขาของตัวแบบนิดนึงนะครับผมก็อาจจะสูงเข้ามาสักหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มวาดริมไลท์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับบอกว่าเอาแค่เฉพาะส่วนของนี้มันใช้ก็พอนะครับส่วนอื่นเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้นะครับแน่นอนสมมติถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยก็อาจจะวาดให้มันดีๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ผมแบบวาดแบบเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้แบบว่าสมมติให้ดูเฉยๆนะครับวางขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาโดนตรงบริเวณขาด้านขวานิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมผมก็วาดประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เอาเฉพาะส่วนของริมไลท์ด้านซ้ายมาใช้แหละนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดเดี๋ยวลองปิดแล้วเปิดเลเยอร์นี้ดูเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มีแสงยิงเข้ามาจากด้านซ้ายโอ้ยขอโทษครับยิงเข้ามาจากด้านซ้ายแต่มันก็ไม่ได้ไปลบเงาที่อยู่บนพื้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำเหมือนเดิมกับฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะวาดมาสด้านขวาเพื่อครอบคลุมบริเวณด้านขวาของตัวแบบตอนนี้ก็วาดมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็จะเอาริมไลท์ในส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ริมไลท์ด้านซ้ายแล้วก็ริมไลท์ด้านขวาเนี่ยเอามาประกอบรวมร่างกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเงาตรงบริเวณขานะครับก็มาเอาเลเยอร์ต่างๆมาประกอบรวมกันเสร็จแล้วพอเราประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีได้ส่วนของที่เป็นสีฟ้าแล้วมีแบบแล้วนะครับแล้วอีกซีเควนซ์นึงที่เราทำไว้ก็จะเป็นไฟสีแดงนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอา2ซีเควนซ์เนี่ยมารวมร่างกันอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นง่ายๆเลยผมก็จะสร้างขึ้นมาอีกซีเควนซ์ใหม่ซีเควนซ์นึงนะครับก็มาที่โปรเจกต์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ File แล้วก็ New แล้วก็ Sequence นะครับอันนี้อาจจะตั้งชื่อว่า Main Tutorial ละกันนะครับก็ ARRI 25เหมือนเดิมก็กดโอเคนะครับทีนี้ในซีเควนซ์ใหม่อันนี้เนี่ยผมก็จะลากไอ้ซีเควนซ์2อันที่ผมทำไว้นะครับอันแรกเลยก็คือซีเควนซ์สีแดงนะครับที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เอาเข้ามาใส่ก่อนปึ๊บอันนี้ก็เป็นซีเควนซ์สีแดงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะลากเจ้าตัวซีเควนซ์สีฟ้านะครับปึ๊บเข้ามาใส่ไว้ที่ด้านล่างอีกอันหนึ่งนะครับโอ้ยอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันเป็นภาพนิ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะลากให้มันยาวแค่ไหนเลยก็ได้นะครับก็ไม่สำคัญนะครับแต่นี้ก็ลากเข้ามานะครับปึ๊บสีแดงทับกับสีฟ้านะครับสูงเข้ามาหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์สีแดงนะครับที่อยู่ด้านบนแล้วด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นเลเยอร์สีฟ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับใช้หลักการเดียวกันผมก็จะมาที่เลเยอร์สีแดงเนี่ยแล้วก็ไปที่ Blend Mode นะครับจาก Normal ก็เปลี่ยนเป็น Lighten เหมือนกันนะครับจะได้เอาสีแดงเนี่ยความสว่างของสีแดงเนี่ยทับลงไปที่เลเยอร์สีฟ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าแน่นอนปัญหานึงเลยที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าตัวแบบของเราเนี่ยเนื่องจากค่อนข้างตัวแบบของเราจะมืดกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็นสีแดงสว่างๆเนี่ยพอมันเป็นไลท์เทนโหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยทับลงไปที่ตัวแบบของเรานะครับเพราะนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็จะใช้มาสเนี่ยกับเลเยอร์สีแดงเนี่ยเพื่อมาเหมือนลบเฉพาะตรงกลางออกไปที่ตัวแบบเรายืนอยู่นะครับมันจะได้ไม่ลงไปกระทบเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมาสเนี่ยเราก็มาคลิกที่เลเยอร์สีแดงใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมไปที่ opacity คลิกที่เจ้าตัว pen tool ใช่ไหมครับแล้วก็วาดนะครับ
วาดมาสเนี่ยรอบๆตัวแบบของเราเลยนะครับสมมติวาดอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวลองเอาอันนี้ตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเราก็กด Invert เหมือนเดิมนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็เหมือนเจาะรูลงไปตรงที่สีแดงเนี่ยมันจะไม่มีส่วนกระทบใช่ไหมครับเพราะนั้นแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราสิ่งที่ต้องทำก็คือวาดมาสเนี่ยให้มันแบบค่อนข้างพอดีกับตัวแบบของเราก่อนนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้เวลาเนี่ยวาดมาสต่างๆสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูกันต่อละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาต้องมานั่งดูผมวาดแบบโอ้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็ผมก็วาดมาสรอบๆบริเวณขอบตัวแบบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าตอนนี้ลองดูเนี่ยไอ้ตรงบริเวณสีแดงที่เวลาเปลี่ยนเป็นไลท์เทิลเนี่ยมันก็จะลงไปกระทบกับทุกๆส่วนเลยนะครับยกเว้นบริเวณที่เป็นตัวแบบของเรานะมันก็จะได้ไม่ทำให้ตัวแบบของเราอยู่ดีสว่างขึ้นมาแล้วก็มีสีแดงทับๆอยู่นะครับซึ่งไอ้เลเยอร์สีแดงไอ้มาสเนี่ยก็คือเหมือนมันอยู่ในเลเยอร์สีแดงนะครับก็ปิดครอบอยู่นะครับทีนี้สมมติถ้าเราต้องการทำภาพนิ่งเนี่ยก็พูดง่ายๆคือแค่นี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ได้ภาพนิ่งของเราโดยการเอาภาพทุกภาพแฟลชการยิงแฟลชทุกแฟลชเนี่ยมันรวมกันเป็นภาพเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนตัวแบบแล้วก็ในส่วนของสภาพนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดจะทำใน Photoshop เนี่ยก็ใช้หลักการเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับก็คือเอาเลเยอร์มาซ้อนกันเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิโมดเป็นไลท์เทนแค่เองส่วนไอตัวการแบ่งแยกโฟลเดอร์เนี่ยใน Photoshop ก็ทำได้เหมือนกันนะครับใน Premiere Pro แล้วก็แยกเป็นซีเควนซ์ใช่ไหมครับมีซีเควนซ์นึงสำหรับสีแดงนะครับมีซีเควนซ์นึงสำหรับสีฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับแต่สมมุติใน Photoshop เนี่ยมันก็สามารถสร้างเป็นโฟลเดอร์เป็นกลุ่มได้ใช่ไหมครับก็โฟลเดอร์นึงก็จะใส่พวกเลเยอร์สีแดงไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิโมดเป็นไลท์เทนส่วนอีกโฟลเดอร์นึงเนี่ยก็ใส่เลเยอร์สีฟ้าไว้ก็เปลี่ยนเป็นนิโมดเป็นไลท์เทนเหมือนกันนะครับแล้วก็เอา2เลเยอร์เนี้ยมาทับกันอีกมา2โฟลเดอร์เนี้ยมาทับกันอีกทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำตัวที่เป็นเหมือนไฟกระพริบแล้วไฟเคลื่อนไหวชนิดนึงแล้วกันซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับทำมาถึงตอนนี้แล้ววิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดเราต้องการให้มันเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปในเลเยอร์ของตัวไฟสีแดงของเราก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างก่อนละกันนะครับสมมติถ้าเกิดเข้ามาในเลเยอร์ไฟสีแดงเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆอันเนี่ยมันก็จะเปิดพร้อมๆกันหมดเลยนะครับก็คือทุกเลเยอร์ที่มันเป็นไฟสีแดงเนี่ยมันก็จะเล่นพร้อมๆกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทับๆกันอยู่นะเพราะนั้นมันก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับแต่เพียงแต่สมมติถ้าเกิดเราค่อยให้มันเล่นแบบว่าเปิดมาที่อันเปิดมาที่อันอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เราก็จะได้อะไรที่มันขยับและเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมเวลาที่มัน playhead มันเล่นไปนะครับเพราะนั้นปกติในการแอนิเมตเนี่ยผมก็จะให้ไฟแต่ละดวงมันอาจจะเปิดค้างอยู่สัก3เฟรมนะครับเพราะนั้นผมก็จะขยับ playhead ผม1 2 3นะครับแล้วก็จะตัดทุกคลิปเนี่ยให้มันมีขนาดความยาว3เฟรมก่อนนะครับเพราะนั้นก็เลือกหมดเลยแล้วกันนะครับอาจจะกดเลือกอันแรกแล้วก็ไฮไลท์แบบนี้ก็ได้นะครับผมมีหลายเลเยอร์ในการทำงานอะไรก็ค่อนข้างช้านิดนึงนะครับกว่าจะขยับอะไรแต่ละทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเลือกทุกเลเยอร์ก่อนนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ลากมันมาให้มีความยาวแค่3เฟรมใช่ไหมครับทีนี้ผมก็อาจจะค่อยๆไฟเนี่ยมันเปิดมาทีละดวงนะครับก็คือเลเยอร์นี้เปิดก่อนนะครับเลเยอร์นี้ค่อยเล่นมาเสร็จแล้วเลเยอร์นี้ค่อยๆตามมานะครับก็คือพูดง่ายๆการยิงแฟลชแต่ละอันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดทีละอันทีละอันใช่ไหมครับสมมติถ้าลองเล่นดูเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเหมือนเป็นคล้ายๆการเคลื่อนไหวละแล้วดวงไหนจะเล่นก่อนเล่นหลังเล่นนานแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะครับมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดไม่มีผิดมีถูกแล้วนะครับอันนี้ผมก็แค่ลองทำคร่าวๆให้เป็นไอเดียนั่นเองนะครับอาจจะเรียงให้มันเล่นกันทีละอันใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บอันนี้มาเล่นอันนี้นะครับอันนี้มาเล่นตรงนี้อันนี้เล่นทีหลังนะครับอันนี้เล่นต่อมาแล้วก็นี่ตามมาครับใครจะหมดแล้วครับครบแล้วครับ20 21 22 23 อย่างที่บอกครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าจุกจิกแล้วก็ค่อนข้างเสียเวลานิดนึงก็ตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมติถ้าเราลองเล่นเรียงกันเนี่ยก็ได้เป็นการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้แล้วนะครับปึ๊บวิ่งแล้วขยับใช่ไหมครับทีนี้สมมติถ้าเรากลับไปที่ตัวซีเควนซ์หลักของเราเนี่ยนะครับไอ้เรดซีเควนซ์ของเราเมื่อกี้ที่เราเล่นไว้เนี่ยก่อนหน้านี้ในเรดทิวทอเรียลของเราเนี่ยมันก็เล่นพร้อมกันหมดใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเรากลับไปที่เมนทิวทอเรียลและในเรดซีเควนซ์ของเราเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้มันก็ขยับตามที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับปึ๊บแล้วเราไม่จำเป็นต้องขยับแค่รอบเดียวก็ได้นะครับเราก็สามารถเอาไอ้ตัวการเคลื่อนไหวเนี้ย copy ใหม่อีกเลเยอร์นึงก็ได้นะครับกด alternate นะครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ
แล้วก็มาเล่นให้มันเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับอันนี้ยังเล่นไม่ทันเสร็จอีกอันก็เริ่มเล่นเหมือนกันนะครับอาจจะเหลื่อมกันเป็น 3-4 เลเยอร์เลยก็ได้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็เล่นตามนะครับอันนี้ก็เล่นตามนะครับเพราะนั้นอย่างที่เห็นครับเราก็สามารถเข้าไปแบบว่าจัดแต่งการกระพริบของไฟแต่ละอันนะครับอย่างที่บอกว่าให้นานแค่ไหนอันไหนเล่นก่อนไหนเล่นหลังนะครับนอกจากนั้นพอเอาเข้ามาในซีเควนซ์หลักของเราเนี่ยก็สามารถเอามาซ้อนกันได้หลายๆรอบอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเพื่อจะได้ให้เอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปโอเคครับก็เท่านี้เองนะครับสำหรับการทำผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะ motion cinematograph time lapseMultiple Flash หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับหลักการก็ง่ายๆเพียงแต่ว่ามันจะจุกจิกเวลาทำเท่านั้นเองก็อาจจะเสียเวลาไปกับตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าพอวันนี้ก็คงจะพอมีไอเดียบ้างนะครับสำหรับทั้งการทำภาพนิ่งแล้วก็ภาพการเคลื่อนไหวเลยจากด้วยเทคนิคนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองไปเล่นกันดูก็ยินดีเลยครับลองเผื่อจะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วครับ